จะพูดเรื่องนี้นะคะคิดว่ามันน่าจะให้กำลังใจคนได้แล้วก็คิดว่าหลายคนที่กำลังเสียใจแล้วกำลังหาทางออกบางคนกำลังล้มละลายบางคนกำลังเจ๊งในธุรกิจแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีวิธีคิดตรงนี้น่าจะช่วยคุณได้แคทเธอรีนพอนเดอร์ได้กล่าวไว้ว่าความจนคือบาปอย่างหนึ่งตอนแรกได้ยินมันคนคงจะเกลียดเราแน่ๆเลยเอ๊ะทำไมเขาถึงบอกว่าความจนคือบาปอย่างหนึ่งเราถูกอะไรบางอย่างครอบงำเช่นสื่อในหนังหลายเรื่องคนจนเป็นคนดีแล้วก็คนรวยเป็นคนดีอย่างไททานิคพระเอกเป็นคนจนคู่มั่นนางเอกเป็นคนไม่ดีเราใส่อะไรลงไปในความหมายของคำว่าจนว่ามันคือความดีความรวยคือความดีแคทเธอรีนพอนเดอร์เป็นนักพูดในโบสถ์แต่แคทเธอรีนพอนเดอร์ได้กล่าวไว้ว่าความจนคือบาปอย่างหนึ่งในไบเบิลซินมาจากภาษากรีกที่แปลว่าพลาดเป้าในไบเบิลก็คือบาปก็คือแปลว่าการทำบางสิ่งบางอย่างที่ต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้าในศาสนาพุทธก็เช่นกันบาปแปลว่าการกระทำบางอย่างที่ต่ำกว่าหลักของธรรมะซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันถ้าความจนคือบาปบาปแปลว่าพลาดเป้าความจนก็คือการพลาดเป้าถ้าคุณคิดว่าคุณจนมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีไม่เก่งคุณแค่พลาดเป้าเอาคิดว่าหลายคนอ่ะอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยแต่เรายังยากจนอยู่เราประสบความสำเร็จแต่เราไม่รวยก็แปลว่าเรายังพลาดเป้าบางอย่างแต่ด้วยความที่เราให้ความหมายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความจนเป็นเรื่องที่ดีคนจนคือคนดีคนรวยคือคนเลวอันนี้เอาบอกว่าไม่จริงเพราะคนรวยหลายคนเป็นคนดีเอาอยากให้ทุกคนอะโปรแกรมบางสิ่งบางอย่างลงไปว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากรวยเพื่อตัวเองแต่เรารวยเพื่อผู้อื่นมันสำคัญที่เราจะต้องร่ำรวยเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันสำคัญที่เราจะต้องประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อที่เราจะร่ำรวยหลายคนที่เป็นคนร่ำรวยระดับโลกมักจะบอกให้เรามีเป้าหมายถ้าเราอยากร่ำรวยเราต้องมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นออฟคิดว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราร่ำรวยก็คือการพาตัวเองไปสู่เป้าหมายถ้าเราไม่รวยก็แปลว่าเรายังไม่ถึงเป้าหมายแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะร่ำรวยได้ออฟอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของออฟเองออฟเป็นคนที่ติดเกมมากๆตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เนี่ยได้ข้อคิดจากการเล่นเกมก็คือว่าเราไม่เคยเสียเวลาเรามีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือเราจะชนะในเกมให้ได้เราจะผ่านด่านนี้ให้ได้เราไม่เคยเสียเวลาสักนาทีมานั่งร้องไห้เวลาที่เราไม่ผ่านเกมอย่างมากเราก็แค่เย้ แพ้อีกแล้วแล้วเราก็รีสตาร์ทแล้วเราก็เล่นใหม่เรารีสตาร์ทแล้วเราก็เล่นใหม่จนกว่าเราจะผ่านด่านแต่ถ้าคืนนั้นเราไม่ผ่านด่านเราจะเฝ้ารอเวลาทุกนาทีเพื่อที่จะพาตัวเองไปเล่นเกมนั้นเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเกมถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณต้องหาเกมที่คุณอยากจะเล่นเกมนั้นอาจจะเป็นเกมของการช่วยคนเกมนั้นอาจจะหมายถึงการพาตัวเองไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองต้องการเกมนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยบอกให้คุณค้นหาแพชชั่นค้นหาสิ่งที่คุณรักค้นหาสิ่งที่คุณหลงไหลแล้วทำมันราวกับว่าเป็นเกมตัวออบเองออบมีความออบมีเป้าหมายในชีวิตออบหลงไหลการพบปะผู้คนออบหลงไหลการเชื่อมโยงตัวเองกับผู้คนออบหลงไหลการได้พูดอะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณออบหลงไหลการให้คำปรึกษากับคนมันทำให้ออบพาตัวเองมาเป็นโค้ชออบนอนดึกทุกๆวันนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะออบหลงไหลมันเป็นเกมที่หลงไหลที่ออบหลงไหลที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเหมือนกับวันที่ออฟได้เล่นเกมอยากให้กลับไปคิดว่าคุณเคยมีสักเกมไหมที่คุณได้เล่นแล้วคุณหลงไหลมันเวลาที่คุณชนะคุณเป็นยังไงกับมันเวลาที่คุณไม่ผ่านด่านคุณทำยังไงกับมันออฟเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ผ่านด่านไม่ชนะสักทีสิ่งที่ออฟทำคือซื้อหนังสือมาอ่านถามเพื่อนที่เขาผ่านด่านแล้วว่าเขาทำยังไงเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่ชัยชนะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายถ้าคุณวันนี้คุณยังจนคุณยังไม่สำเร็จมันไม่ได้หมายความว่าคุณห่วงแต่คุณไม่มีความสามารถ
คุณไม่มีพรสวรรค์คุณเกิดมาเพื่อจนมันไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ของคุณจนแล้วคุณจะต้องจนพ่อแม่ของเราอาจจะพลาดเป้าปู่ย่าตายายของเราอาจจะพลาดเป้าเพื่อนฝูงรอบๆตัวเราอาจจะพลาดเป้าในโลกนี้ไม่มีคนจนมีแต่คนที่พลาดเป้าเราไม่ไปต่อถ้าคุณอยากจะร่ำรวยสิ่งที่คุณทำคือให้คุณใช้ชีวิตเรากับเล่นเกมทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดความชำนาญทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นนิสัยเมื่อคุณค้นหาตัวเองพบคุณจะค้นพบความร่ำรวย